ร้านนี้ต่อให้30นาทีก็จะต่อคือทนไม่ไหวครับต้องมากินเพิ่มอีกหนึ่งที่นะฮะร้านเดิมนี่กลับมาร้านเดิมนะฮะออกมาจากห้องนอนนะครับก็ให้เขาบัตเลอร์จัดอาหารเอาไว้ครับบอกเขาว่า10โมงครึ่งให้เอามาเสิร์ฟบนบัลคอนี่เลยโอ้ดูดีนี่นะครับเป็นฟอร์กาเชียกับคอนซาเดล่าคอนซาเดล่านี่เป็นของโปรดผมสวัสดีครับเป็นแบบคลาสสิกสุดของโลกครับรสชาติชีสเกลือแพปเปอร์นี่นะครับเป็นบัวชากาครับไข่ปลาครับกระเทียมพริกตอนนี้ค่ะกำลังจะพาไปทานเจลาโต้นะคะเพราะว่าเราอยู่ที่นี่แล้วก็ต้องทานเจลาโต้ร้านนี้นะคะร้านที่แนะนำว่าถ้ามาร้านนี้ถูกอร่อยมากแต่วันนี้คือจะไม่พาไปทานเพราะว่ากรอมอ่ะมันมีอยู่ในหลายเมืองค่ะแต่อันที่ลีกำลังจะพาไปที่อยู่ใกล้ๆกรอมนะคะมันมีแค่ที่นี่เทพมากแบบตื่นเต้นมากว่าใกล้ถึงแล้วนะคะไปดูกันว่ามันเทียบยังไงค่ะมาถึงแล้วนะคะสังเกตได้คนจะเดินผ่านแล้วแบบถือติ่มกันเยอะมากทุกคนยืนดีนะฮะดูคิวร้านนี้ต่อให้30นาทีก็จะต่อจริงเรื่องไม่ถูกมันเยอะมากเลยค่ะอันนี้ก็อีกตัวรถจักรยานเลยค่ะแล้วก็ที่เนี่ยที่เด็ดของมันนะคะคือมันจะมีครีมข้างบนให้ซึ่งครีมมันเข้มมากๆอย่าลืมเรานะคะเวลาเราจ่ายแล้วอย่าเลี่ยนเลือก small ใช่ไหมคะ small จะเลือกไอ้ครีมได้2รสราคาเท่านี้รวมครีมอยู่แล้วหมายความว่าไม่ว่าเราจะเลือกไซส์ไหนก็รวมครีมอยู่แล้วให้บอกว่าเอาครีมนะอย่าตัดครีมนะเป็นไงครับร้านนี้คืออร่อยอะค่ะแต่ว่าครั้งที่แล้วที่ลีมามันเป็นอีกสาขาอันนั้นอร่อยกว่านี้ครีมมันเนียนกว่านี้แบบอร่อยกว่านี้แน่ใจว่าเป็นละครละสาขาหรอแน่ใจแน่ใจว่าเป็นยี่ห้อเดียวกันยี่ห้อเดียวกันแต่อันนั้นแบบติดถนนเลยใช่เนี่ยมันอยู่ในซอยที่เราไปกับเทย่าใช่ไหมใช่เราเคยไปถ่ายรายการแล้วก็แบบอร่อยมากคือเขาจะมีครีมปกข้างบนเป็นแบบภูเขาเลยแล้วครีมอะปั่นสดๆให้เห็นเลยแล้วก็แบบปกเนียนเลยอะค่ะที่เนี่ยเข้าไปเขาก็มีครีมที่เห็นแต่ว่าแบบรวมๆแล้วมันในความรู้สึกคือมันอร่อยน้อยกว่าแต่อร่อยอยู่ดีนะเพราะถ้าใครผ่านก็กินได้แต่ว่ามันไม่ใช่อันนั้นที่อร่อยที่สุดในชีวิตติดกับบันไดสเปนเลยนะคะคือแบบใกล้มากอยู่ติดกับเซฟอร่าถ้าเกิดใครชอบไปตีมมากินได้อร่อยจริงๆมันมีอีกร้านที่แบบอร่อยมากอยู่แบบแถวเนี้ยหวังว่าพรุ่งนี้จะได้พาไปนะเอาเป็นว่าอร่อยดูดีมากินร้าน2ดาวนะฮะเริ่มต้นก็ดีละเพราะดูแก้วซะก่อนนะฮะนี่แค่การขาวไรเดลนะฮะอันนี้ก็เป็นเบอร์กันดีไรเดลก็เปิดแชมเปญแล้วก็เบอร์กันดีครับวันนี้ลองเทสติ้งเมนูนี่นะครับเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์ของที่นี่นะครับ from the chef compliment อย่าคิดว่าเป็นแอปเปอร์ไทเซอร์เลยคิดว่าเป็นของกินเล่นจานที่สองนะครับหรือจะเรียกว่าแอปเปอร์ไทเซอร์แรกก็ได้ครับเป็นราวิโอลี่ข้างในเป็นฟิชนะฮะออกสไตล์จีนจีนะฮะนี่เขาเรียกว่าพอร์กทอร์เทลโลนะฮะชีสและโจนบอร์ดนี่ครับเป็นดีเซอร์ทแล้วตกใจมากหลังจากที่กินกุ้งเมื่อกี้ไปแล้วนึกว่าเฮ้ยมันจบแล้ววะเวลาแรกอันตกใจกว่าถ้าไม่กินทำไมอ่ะอันไหนของแม่กินอะไรของคุณวะมันกลิ่นแรมอ่ะคือเรื่องของเรื่องอะค่ะมันแบบเข้ามาถึงดีเซอร์ทแล้วแบบเมนมีแค่ไอ้กุ้งเมื่อกี้ใช่ไหมแล้วตอนแรกเป็นเนื้อดิบแล้วเรากินได้แล้วขนาดเราบอกว่าเราไม่กินพวกแรมอะไรไปแล้วที่แบบประหลาดอะขนาดลีกินพวกแนวแกะแพะได้อะลีกินพวกลีขำเลยอะไม่รู้ไม่ลีไม่ใจร้ายมันไม่บอกว่าว่าไม่กินไม่ได้บอกพี่ลีก็ได้ว่าไม่ใช่แนวMarshmallow, cassis jelly, dark chocolate and hazelnut, coffee. คือทนไม่ไหวครับต้องมากินเพิ่มอีกหนึ่งที่นะฮะร้านเดิมนี่กลับมาร้านเดิมนะฮะอันนี้นะครับเป็นคอมฟอร์ตฟู้ดนะฮะบีฟชีสฮะแล้วลองแล้วเมนูใหม่ดูว่าเมนูเก่าอร่อยครับว่าอยากลองเมนูใหม่ครับโอ้
เนื้อแซกมันจะดีอ่ะตรงนี้นะครับถ้าลองกินไปแล้วบีฟชีสูตรเดียวพอคล้ายๆหางวัวเมื่อวานเลยว่าเนื้อเนี่ยมันจะแทรกเอ็นนิดนึงใช่ไหมมันจะไปแข็งกว่านั้นอันนั้นมันจะเปื่อยๆแต่รสดีมากสุดท้ายก็ต้องกลับอาจารย์เดิมนะฮะเพราะว่าไปลองอันใหม่แล้วไม่ค่อยโดนฮะอันนี้ดีสุดแน่นอนก็กลับมากินจานเดิมใจจริงผมอยากกินเซ็กนะฮะแต่ว่าน้องลีบอกว่าอยากกินหางวัวก็ต้องตามใจน้องลีนะฮะตอนนี้นะครับเดินจากโรงแรมมาแค่ไม่ถึง2นาทีครับก็มาถึงนี่แล้วครับมาจนเบื่อเลยนี่และผู้ร่วมทริปของเราผู้ร่วมทริปของเราพี่แรกครับหน่อยนี่ผู้ร่วมทริปของเรากำลังจะไปกินร้านอาหารเที่ยงครับมีเชฟบอกว่าเป็นร้านที่อร่อยที่สุดในโรมนี่คือเขาบอกมานะจริงไหมไม่รู้เดี๋ยวรู้กันเป็นพิซซ่าที่ดีที่สุดในโรมตอนนี้นะครับเดินมาถึงเรียบร้อยครับสำหรับร้านพิซซ่าที่1ดาวที่นี่แนะนำผมบอกว่าเป็นร้านพิซซ่าที่อร่อยที่สุดในโรมอร่อยจริงไหมไม่รู้เพื่อนผมถึงแล้วร้านนี้ครับนี่จีโน่โซเปโลนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะดีอย่างที่เขาว่าหรือไม่สั่งมาแล้วนะครับคาราเบเซ่ครับเพิ่มอันนี้ครับเขาเรียกว่าแอนจูจ้านะครับแล้วก็เพิ่มซาลามี่ครับรอบที่3แล้วนะครับกับร้านนี้ต่อวันนี้สั่งพิเศษครับเอาพาสต้าเท่าเดิมแต่เพิ่มล็อบสเตอร์โปรตีนไว้ครึ่งเดียวฮะของมันทั้งอันเลยครับจานที่พิเศษครับเราสั่งบองโกเล่มาสโซ่แต่ขอเพิ่มบองโกเล่และมาสโซ่เข้าไปนะฮะก็คือมีหอยเพิ่มอันนี้นะครับดีมากมากครับกุ้งแดงมาเพิ่มฮะโอ้สุดยอดเอามากินนะฮะเข้ากันที่สุดในโลกนี่ครับวิธีที่กินให้อร่อยสุดๆนะฮะคือมันอร่อยอยู่แล้วผมว่าเอานี่กดปี๊บนี่เห็นไหมเห็นมันไหมนี่แล้วเดี๋ยวเอามาคลุกเพิ่มโอ้ยไม่โคตรรัวกันตีนี่นะครับอามาติเชียนานะฮะเป็นชีสนะครับแล้วก็เบคอนมะเขือเทศนะฮะเราจะใส่เผ็ดๆมันจะอร่อยมากที่คาโบนาร่าต้องลองไม่ลองไม่ได้จะได้รู้ว่าเป็นยังไงนี่นะครับขังวัวจานโปรดเราครับนุ่มมากอันนี้สเต็กวันนี้ปกติมันจะแบดกว่านี้นะอันนี้มันออกหนาสั้นแต่ก็น่าจะดีอยู่ดีครับช่วยกดไลค์กดแชร์และ Subscribe ด้วยนะครับมากดกระดิ่งกันเยอะๆนะคะอย่าลืมติดตามทุกคลิปนะคะความสนุกรออยู่อยากให้เราไปถ่ายอะไรแนะนำกันเข้ามาได้เลยนะคะคืออยากดูพี่ฟุกไปทำอะไรอยากดูลีไปทำอะไรหรือไปพร้อมกันที่ไหนมาเขียนได้เลยนะคะถ้าทำได้เราจะจัดให้ค่ะเขาอยากดูเราทะเลาะกันมั้ยฮะพักบ้างสิ